โชเซ่มูรินโญ่เปิดเผยว่าเขาตั้งเป้าทำลายสถิติผู้จัดการทีมที่คุมทัพลงแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะกลับไปโม่แข่งในรายการดังกล่าวเดือนนี้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันบรมกุลซือระดับตำนานของปีศาจแดงคือเจ้าของสถิติคนปัจจุบันด้วยจำนวน194เกมขณะที่มูรินโญ่ซึ่งชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกไป2ครั้งสมัยคุมปอร์โตเมื่อปี2004และอินเตอร์มิลานเมื่อปี2010ลงคุมทัพทั้งหมด133นัดถือเป็นเรื่องที่ดีต่อนักเตะถือเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวผมและก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับสโมสรเขากล่าวกับ MUTV แต่แชมเปี้ยนลีกเป็นรายการที่เราอยากมีส่วนร่วมและผมอาจจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากเกินไปนะไม่รู้สิแต่ผมต้องการเป็นผู้จัดการที่คุมทัพในแชมเปี้ยนลีกให้มากที่สุดผมรู้ว่าตอนนี้ผมติดอันดับ5หรือ6คนแรกแต่ก็ยังห่างไกลอยู่โดยเฉพาะกับเบอร์1คือเซอร์อเล็กแต่ผมจะสู้ให้หนักเพื่อสถิตินั้นฤดูกาลที่ผ่านมาผมเสียไป1ซีซั่นในการไล่ล่าสถิตินี้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กลับมาอยู่ในจุดที่แมนยูไนเต็ดควรจะอยู่ซึ่งผมแฮปปี้กับเรื่องดังกล่าวเอามากๆ